สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกทีฟกันอีกครั้งในวันนี้จะพูดถึงสกู๊ปก็อดซิลล่ากันนะครับก็เป็นสกู๊ปสั้นที่เป็นคลิปน่าจะบ่นพอสมควรแหละคือผมก็ตามช่อง YouTube ของฝรั่งที่เกี่ยวกับก็อดซิลล่ามาตลอดเนาะจนกระทั่งมีหลายคลิปเลยนะครับของหลายช่องที่มีการพูดถึงบทความของวาไรตี้ก็เป็นนิตยสารชื่อดังเนาะก็ด้วยความที่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งฮาโลวีนเนี่ยวาไรตี้จะมีการจัดอันดับ100หนังสยองขวัญที่ดีที่สุดตลอดกาลนะครับแล้วก็จะในปกว่าเอมีตัวละครคุ้นๆอยู่ด้วยนะอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งนี่แหละคือจุดที่แบบหลายคนนั้นไม่พอใจอย่างมากคือเอ้ยหลายคนก็จะแบบเอ้าก็อดซิลล่าอุตส่าห์ติดเป็นหนังสยองขวัญไม่ควรจะดีใจไม่ใช่เหรออะไรแบบนั้นนะครับแต่ในบทความนี้เนี่ยมีการพูดถึงก็อดซิลล่าที่บอกเลยว่ามันค่อนข้างเหยียดพอสมควรนะครับก่อนที่ผมตัวของก็อดซิลล่าก็ดูมิสอะไรบ้างบอกไว้ก่อนผมไม่ใช่แบบเป็นคอหนังสยองขวัญเพราะเนื่องมาผมก็เป็นคนขี้กลัวนะครับนั่นเองร้อยเรื่องเนี่ยเชื่อว่าผมเนี่ยน่าจะดูไม่เกิน 10% ด้วยซ้ำนะครับอันเนี้ยรีวิชั่นไม่เคยดูเอาเลยผมเคยดูเดอเคยเห็นซัสเปเดียเคยยินอยู่มาดูจากเดวิลแบ็กโบนตอนแรกป่งเป็นหนังไทยมาจาก All Invasion of the Body Snatch เป็นหนังไซไฟฮอร์เรอร์ Day Alive All Event Horizon หนังของพุ่งกับไอ้นั่นเนี่ย Paul W. Anderson นะครับ Cat People จะแฮลเลฟไฮไซฟอร์กเคยเล่นหนังสยองขวัญด้วยหรอวะนี่เพิ่งรู้บูฟแมนอ่อนไอ้มือมาป่าคลาสสิกนะครับ1941 House of Wax เดียวคนมาเป็นคุณขี้ผึ้งเคยยินอยู่ Audio Man หนังต้องคำสาปที่มาถึงตัวหนังเองอะต้องคำสาปด้วยนะครับ The Blob อ๋อไอ้เฟรดดี้นะครับ Nightmare Elm Streetอยู่อันดับท้ายๆอย่างเหรอวะคิดว่าจะเป็นอันดับต้นๆสิ All the creature from the black lagoon อ่ะอีกตัวเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงด้วยนะครับ The Walling All the sixth sense ดูคุณจะแปลงเหรอวะอ๋อเกมลินอ๋อฟันนี่เกมเคยยินอันนี้จะเป็นหนังสยองขวัญหรือวะ What will happen to baby Jane เนี่ย Oh the fly โอ้นี่อยากดูตั้งนานแล้วหนังของฟิชแลงเนี่ย Cabinet of Dr. Calgary เนี่ยยังไม่ได้เคยดู Eraserhead หนังเรื่องแรกของ David Lynchโอดีบาบะโอ้หนังสยองขวัญญี่ปุ่นในตำนานนะครับ The Witch อ๋อน้องอัญญาชื่อลืมนักแสดง The Burst หนังคลาสสิกของ Hitchcock แล้วก็แน่นอน Godzilla นั่นเองอ่ะมาถึง Godzilla อันดับ47เออมันก็อยู่เกินครึ่งมามันก็น่าจะดีใช่ไหมได้ตัวละครก็ซ่าพักแรกเนี่ยมันก็มีโทความเป็นแบบความน่ากลัวอยู่เนาะแล้วก็จะดีใจไงจนกระทั่งเมื่อมาอ่านบทความที่พูดถึงตัวโกจิระกันซึ่งผมก็จะแปลแบบดำน้ำหน่อยเนาะจริงๆผมก็ฟังจากที่เขาเล่ามาของยูทูบต่างประเทศนะครับคือปกติอย่างกระดำมันอื่นเนี่ยอ่ะอย่างขึ้นเป็นเดอะเบิร์ดหน่อยเนี่ยเขาขึ้นที่ชมกันแล้วว่างานของฟิชคอนนั้นเป็นยังไงมีความลุ้นระทึกนู่นนี่นั่นแล้วก็ภัยร้ายที่เราไม่รู้ว่าไอ้พวกนกเนี่ยมาโจมตีคนได้ยังไงและความน่ากลัวของหนังที่ตัวหนังนี่ไม่มีดนตรีประกอบเลยมีแต่เสียงซาวของตัวนกที่ทำให้หนังดูน่ากลัวมากขึ้นเออเนี่ยก็เป็นบทความที่ชื่นชมตัวหนังเนาะแล้วโกจิระของเราล่ะคือเห็นว่าไอ้ช่วงหลังเนี่ยเขาก็ชมเลยว่าเออตัวหนังเนี่ยเป็นเหมือนแบบอะไรเมตาฟอร์คือแบบเชื่อมโยงถึงแบบภัยร้ายของระเบิดนิวเคลียร์ใช่ไหมความสงครามโลกครั้งที่สองเรือลักกี้ดราก้อนนัมเบอร์ไฟอะไรแบบนั้นแต่ไอ้ตอนต้นเรื่องเนี่ยไอ้ต้นหัวของบทความเนี่ยมันคือการแซะเลยนะครับคือเขาแซะความไม่สมจริงของหนังเขาแซะว่าเออจริงๆมีคนใส่ชุดยางที่ไล่เตะถล่มตึกจำลองนู่นนี่นั่น
คลิปหลังที่เหมือนต้นคริสต์มาสคือแบบมันแซะเลยอะมันแซะเราเห็นเลยว่าไอคนเขียนบทความนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองก็อดซิลล่าแบบจริงจังเลยคือก็แค่ใส่มาเพราะโทนแบบของความสยองของสงครามหรือนิวเคลียร์แค่นั้นแต่เขาไม่ได้มองแบบชองล่าของโทคุซึแบบจริงจังอะทั้งที่เทคนิคโทคุซึในยุค50เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยคือแบบมาแค่คนสุดยางถล่มแบบทอยโมเดลตึกเล่นๆและไอเนี่ยโคตรเหยียดมากมันทำให้เห็นเลยว่าเขารู้จักก็อดซิลล่าแค่ผิวเผินเท่านั้นผิวหนังของมันเนี่ยเหมือนอะไรแช็คคาเปตติ้งเหมือนเป็นแค่พรมหยาบๆถ้าใครดูเบื้องหลังก็อดซิลล่าที่สาเหตุที่ผิวก็อดซิลล่าเป็นสีดำแบบตะปุ่มตะป่ำอย่างเงี้ยเขาอิงมาจากคนที่คนเหยื่อผู้สบภัยจากนิวเคลียร์ที่เกิดบาดแผลสีดำๆอ่ะในสงครามโลกครั้งที่2อะไรแบบนั้นนะครับมันแสดงเห็นเลยว่าไอ้ข้อเขียนบทความเนี่ยขาดความรู้เรื่องก็อดซิลล่าอย่างมากและยังจะอุตส่าห์ใส่ก็อดซิลล่าอยู่อันดับ47อีกนะคือถ้าเกิดจะด่าเงี้ยไม่ต้องใส่มันก็ได้อะแล้วย้อนกลับไปไอ้ The Creature from the Black Lagoon หน่อยเพราะเอาจริงไอ้ Creature from the Black Lagoon เนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคคัดกันคือคนสวมชุดไงแต่ว่ามันอาจจะได้แบบโทคุรุสึคือเหมือนถล่มตึกจำลองเนาะแต่มันก็คือคนสวมชุดฉายปีเดียวกันต่างหากเนี่ยโอ้แบบเขาเหมือนพรรณนาแบบอวยอะคือกึ่งอวยนะครับโอ้ลองจินตนาการของตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยคือคาดเข้าหาผู้หญิงที่ไร้ทางสู้มีอะไรเนี่ยสิ่งที่คือมนุษย์เนี่ยไล่ตามผู้หญิงอะไรแบบนี้ไงในรูปแบบคอมิกบุ๊กก็ตัวหนังมันก็มีความซีรีส์หน่อยเนาะแต่เขาก็ชมไงแต่การที่โชว์รูปแบบของการดีไซน์ตัวละครเนาะเนี่ยไอ้หนังปีเดียวกันเนี่ยคนสวมชุดเหมือนกันเนี่ยทีเงี้ยชมได้แต่พอเป็นหนังก็อดซิลล่าเนี่ยหนังญี่ปุ่นเนี่ยกลับไปว่าเหมือนเขาไม่เทคตัวละครก็อดซิลล่าแบบจริงจังอ่ะและยิ่งแย่กว่าเดิมอีกเมื่อเลื่อนกับระดับสูงขึ้นอ่ะขอเลื่อนอาจจะติงโอนะคลาสสิกInvisible Man, Manhunter, Vampire อ๋อไอ้28 Days Later Bride of Frankenstein Fleeks อ๋อนี่ก็หนังตำนานเหมือนกันอ๋อ Hereditary Invasion of the Body Snatchers ต้นฉบับเรียกว่า Tally Man ต้นฉบับติดเหมือนกัน Evil Day 2 M ไอ้นี่สยองขวัญเหรอวะจริงๆผมสงสัยว่าอันนี้เขาเรียงลำดับเขามองหนังสยองขวัญยังไงเอ็มมันรู้แหละว่ามันหนังเกี่ยวฆาตกรต่อเนื่องแต่มันออกไปทางหนังแบบกึ่งๆสืบสวนสอบสวนและล่าประมาณหนึ่งนะมันไม่ได้สยองอะไรมากเลยนะมันไม่มีฉากสยองด้วยความที่เป็นหนังเก่าเนาะอย่าดูนี้มากนะ The Hunter หนังกำกับเรื่องแรกเรื่องเดียวของนักแสดงชาลส์ลอตตันลิงกูลิงญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นติดเยอะนะหนังสยองขวัญเนี่ยphantom of the opera wicker man ต้องฉบับ dracula scream or the blair witch project dawn of the dead อันดับตอนนี้เริ่มมีทุจริตมากขึ้นแล้ว get out นะใช่ยัง18เองเหรอวะเฮ้ยนี่มันปกติไอ้เรื่องนี้เนี่ยคืออวยหน่อยคือผมชอบหนังนี้มากปกติในโพลเรื่องอื่นหลายโพลมันมักอยู่ท็อป10ตลอดเลยนะที่18เองเหรอนี่ก็อยากดูเหมือนกันนะเห็นมีคนชื่นชมว่านี่คือหนังแนวฮิชค็อกที่ไม่ได้กำกับโดยอัลเฟรดฮิชค็อกฮาโลวีนออนนอสเฟอร์ตูรู้สึกว่าเขาจะเลือกตามความคลาสสิกของตัวหนังกับอิทธิพลของหนังที่ส่งผลต่อแนวจองล่าสยองขวัญเนาะนอสเฟอร์ตูเองก็เป็นสุดยอดหนังแวมไพร์หนังเดคิล่าเรื่องแรกของโลก On the Silence of the Lamb เนี่ยKing Kong King Kong ก็ถือว่าเป็นหนังไคจูเรื่องแรกของโลกใช่ไหมไอ้ Godzilla เรื่องเมื่อกี้นี่คือแบบโอ้โหแบบด่าแบบแซะไม่ถึงด่าแซะถึงความไม่สมจริงคนหนังแบบฉากแบบ Godzilla ถล่มแบบทอยเมืองจำลองของเล่นแล้วดู Kong โอ้หนังสัตว์ประหลาดที่มีความน่ากลัวแล้วก็แบบชื่อตัวละครแม่งโคตรเท่อย่างชื่อตัวละคร Kong Godzilla ยักษ์ที่ถูกพรากมาจากบ้านของเขามายังนิวยอร์กซิตี้เพื่อมันเป็นละครโชว์มันเป็นสัตว์อสุรกายที่น่ากลัวแต่มันก็เป็นสัตว์ที่แบบอินโนเซนต์น่าสงสารถูกพัดพรากจากบ้านเกิดมันไปจุดจบไม่ดีเนี่ยแล้วก็บอกตัวฉากเนี่ยแบบโนมิเนอร์เสามันเกาะกะโหลกไงเอฟเฟกต์ที่แบบโคตรเจอเรโวลูชันของวิลลิสเอชโอไบรอันงานซอมมอชันยอดเยี่ยมโอ้โหแบบเป็นงานสร้างแห่งปาฏิหาริย์เข้าใจได้ว่านี่มันคือหนังมันอาจจะไม่ใช่หนังซอมมอชันเรื่องแรกเว้ยแต่ว่ามันเป็นหนังที่มันแบบ
ปฏิวัติวงการ stop motion ไงเข้าใจเลยในแง่ของแบบ revolution ของ visual effect อ่ะมันอาจจะเหนียวก็อดซิลล่าเว้ยแต่ทำไมไม่แซะแบบเดียวกันนะว่าแบบแบบอาจจะแซะว่าแบบมันอาจจะดูเก่าบ้างยุคปัจจุบันเว้ยแต่มันก็ยังดีอยู่ไม่อันนี้คือโคตรอวยอวยคองสุดฤทธิ์มากอันนั้นที่คองเองก็มีฉากตึกจำลองเหมือนกันมีฉากคองพังรถไฟของเล่นเหมือนกันก็ซาก็มีเนาะเนี่ยไม่มีการพูดถึงเลยนี่คือแบบอวยมากว่าแบบงานวิชวลเอฟเฟกต์เนี่ยคองปีขึ้นไปมาตัว Empire State อันนั้นก็ตึกจำลองเลยคือชมแบบอวยมากๆแต่ก็ซ่าแล้วนี่คือแบบเราเขาชมแค่หนังมันเกี่ยวกับเมทาฟอร์ของระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเลยที่เหลือนี่คือแซะอย่างเดียวอะคือถ้าแซะเงี้ยไม่ต้องติดมาก็ได้จุดนี้ของโกรธมากคือมันทำให้เห็นเลยว่าคือผมไม่รู้ใครเขียนนะผมก็ไม่อยากจะอยากจะรู้ด้วยแต่ดูเหมือนว่าคนเขียนบทความเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจชงล่าหนังแนวโทคุซัตสึเลยอะแล้วมองว่าชองล่าไม่สิมองว่าแฟรนไชส์ก็สล่าเนี่ยมันไม่ใช่แฟรนไชส์ที่แบบจริงจังสำหรับเขาอะเขารู้แค่ว่าภาคแรกเนี่ยมันมีโทสยองอยู่ก็เลยเหมือนใส่มาเฉยๆอะแล้วก็แซะมุมมองของตัวเองเนี่ยลงไปในหนังมากเกินไปอะมุมมองที่ว่าแบบหนังญี่ปุ่นแบบโทคุซัตสึมันคือเรื่องของเล่นคนใส่ชุดยางก็อาจจะเหมือนแต่เขาอาจจะดูหนังก็สล่ามาเยอะก็ได้อาจมองว่าหนังก็สล่าโซใหญ่ในโชวาเนี่ยมันอาจจะเป็นหนังที่ดูแบบไม่จริงจังอะเขาก็เลยใส่เอาความไม่จริงจังของหนังเนี่ยใส่ลงไปในบทความด้วยซึ่งมันไม่สมควรไงในแง่ของแบบหนังภาคแรกอ่ะถ้าเกิดบ่นเรื่องแบบก็ซากภาคหลังที่เทคนิคพิเศษมันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากก่อนญี่ปุ่นเนาะมันก็ยังพอเข้าใจได้นะครับงานดับดื่นเอเลียนเอเลียน11เองเหรอวะปกติเอเลียนนี่เองก็มันจะติดท็อป10เหมือนกันนะออแคลลี่ซาโลไม่รู้จักเลยมานี่งงเลยฟรังเกนสไตน์เนี่ยจริงๆด้วยคือเขาไม่ได้จะอันดับตามความน่ากลัวอะไรเหมือนแบบเขาจะอันดับตามเหมือนแบบมุดหมายสำคัญเนี่ยฟรังเกนสไตน์เองมันก็แบบพอดูยุคปัจจุบันมันก็ไม่ได้แบบสยองขวัญอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ในแง่ของบทบาทไงอ๋ออันนี้มาสยองออดิชั่นเนี่ยผมไม่เคยดูเลยแต่ผมเคยได้ยินชื่อเสียงนามอยู่ Night of the Living Dead หนังซอมบี้เรื่องแรกๆเลยเนี่ย Rosemary Baby นี่หนังสยองคลาสสิกJaws ก็สยองอยู่นะ Psycho The Exorcist และอันดับ1 Texas Chainsaw Massacre ก็ถือว่ามันก็เป็นการรวมหนังสยองขวัญที่ไม่ได้แย่เว้ยมันมีทั้งหนังสยองขวัญแบบยุคเก่ายุคใหม่มารวมๆกันเนาะแต่นั่นแหละผมไม่ชอบการที่เขาเนี่ยพูดถึง Godzillaคือไม่ได้หมายความว่าก็ซ่าเราจะด่าอะไรไม่ได้แต่ในแง่บทความนี่ไม่ใช่บทความวิจารณ์ไงมันคือบทความที่เหมือนแบบยกย่องชองล่าของหนังสยองขวัญลิสที่เขาใส่มาเนี่ยแล้วเขาต้องเลือกมาอย่างดีไงแล้วก็ต้องแบบอวยไงมันก็ต้องอวยเนาะไม่งั้นไม่ได้ติดอันดับมาได้ยังไงนะครับคือถ้ามึงจะแซงงี้มามันต้องใส่ก็ได้บอกไป3รอบมั้ยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันคือแบบตัวละครที่ความจริงจังในต้นศตวรรษที่20ไงแต่ตัวก็ซ่าถูกเล่นโดยผู้ชายที่สวมชุดไดโนเสาร์คือแบบทำไมอ่ะมันผิดตรงไหนทำไมต้องแซะด้วยทีคิงคองเนี่ยมันก็คือคนเอาหุ่นโมนทีคิงคองเนี่ยมันคือเอาคนเอาหุ่นโมเดลมาขยับทีละเฟรมโดยคนคนหนึ่งวิลส์เอชโอไบรอันเนี่ยเขาชมไงว่าเป็นงานเรโวลูชันไงเราชื่นชมศิลปินผู้สร้างสรรค์สต็อปโมชั่นทำไมเขาไม่ชื่นชมผู้ที่สวมชุดยางหนัก100กิโลกรัมบ้างอ่ะฮะทำไมเราไม่ชื่นชมผู้ชายที่แบบคนตัวเล็กก็แล้วก็จิมาตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเนาะทำไมแล้วไม่ชื่อชมผู้ชายคนนึงที่อดทนสวมชุดหนัก100กิโลเดินแบบเหงื่อซกทั้งตัวเป็นลมหมดสติหลายตัวหลายครั้งว่ามันคือการทุ่มเทและการระบบสปาร์ตบ้างไงทำไมเขาถึงคู่ว่าแบบโอเคแบบมันไม่สปาร์ตน่ากลัวที่เล่นโดยผู้ชายสวมชุดเดินเสาที่แล้วก็รู้กันอยู่เราดูอะไรเนี่ยอพอลคลิปพับเพจโชว์งานโชว์หุ่นจำลองพวกกลิบแบบคือเขาไม่เทคจริงจังกับหนังจงล่านี้เลยอ่ะเห็นแล้วโกรธมากไม่ตรงเห็นแล้วโกรธมากคือแบบก็ไม่อยากจะกล่าวหาเขาว่าเขาเหยียดนะแต่มันดูเหมือนเหยียดอ่ะถ้าเกิดแบบมองผิวเผินนี่คือมันเรซิสได้เลยนะครับโหเรียกว่าบ่นมาตั้งแบบ 14-15 ทีแล้วกับบทความตรงนี้อ่ะแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับบทความวาไรตี้นี้นะครับก็มาบ่นกันได้ในคอมเมนต์นะครับ
ถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะแล้วก็เจ้าผมเนี่ยก็ทำเกมทำแคสเกมไม่เชิงแคสเกมดีดูเหมือนเล่าเกมแบบมีการบรรยายลงไปแล้วนะครับในช่อง Walking with Art Talk Tip ช่องที่ผมเนี่ยเอาช่องเก่ามาเปลี่ยนใหม่นะครับช่องเก่าที่พอมีคนติดตามบ้างก็เป็นช่องที่ผมเนี่ยมันจะเลือกเกมที่เน้นบรรยากาศเนาะยิ่ง Walking Sim ยิ่งดีเลยแต่ว่าก็จะมีซีรีส์ยาวอย่างผมเกิดใหม่เป็นแมงดาในสกาลิมเป็นผมเนี่ยเหมือนแบบเล่าแบบอารมณ์เหมือนเป็นโรลเพลย์เป็นตัวละครนั้นนะครับด้วยความที่ผมเล่นเกมกากมากสกาลิมผมยังเล่นกากเลยดังนั้นผมจึงลงม็อดหลายม็อดอยู่หนึ่งนั่นคือม็อดที่สามารถมีผู้ติดตามหลายคนได้แล้วก็มีม็อดเควสม็อดตัวละครผู้หญิงสวยๆมาสู้แทนแล้วผมก็จะคอยยิงธนูอยู่ห่างอย่างห่วงนะครับก็ฝากติดตามก็ได้อย่างเกมอื่นที่มีบัฟดีนะครับแล้วพวกนี้เนี่ยก็น่าจะมีเกม Walking Sim ในตำนานอย่าง The Esther ลงมาด้วยนะครับก็ฝากดูกันได้ฝากแชร์กันได้นะครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ